ทุกคนพระอาทิตย์ซันเซ็ตนะฮะแอดประตูเชียงใหม่นะฮะดูทุกคนเดี๋ยวก่อนจะประตูเชียงใหม่นะฮะตรงเนี้ยถนนวัวลายเห็นไหมทุกคนทุกวันเสาร์จะมีตลาดคนเดินซึ่งเป็นถนนใหญ่ถนนคนเดินที่แบบมีชื่อมากๆถ้าเกิดถนนคนเดินวันอาทิตย์จะไปตรงท่าแพตรงแถววัดเจดีย์หลวงโรงแรมเอสเทียวัดดวงดีแถวนั้นอ่ะทั้งพอใจฟุตบาร์นะทุกคนบาร์คาจูสคาเฟ่ตรงนั้นนะฮะเป็นร้านพอใจตรงข้ามกับทางเข้าวัดดวงดีแต่ตรงนี้เดินไปก็จะเป็นเชียงใหม่เกตแคปซูลอย่าต้องออกเสียงแบบคนไทยนะเดี๋ยวจะงงแคปซูลนะอย่าไม่ต้องโซ่หรอกนะฮะเชียงใหม่เกตแคปซูลโฮสเทลทุกคนตรงนี้เองเนี่ยเลี้ยวไปนะฮะติดกับร้านก๋วยเตี๋ยวชากังลาวทุกคนจ๋านะฮะคุณลุงเขาคงงงว่าเราถ่ายอะไรนี่ฮะพระอาทิตย์ทุกคนนี่ฮะถนนเส้นนี้เป็นถนนไปไหนอะทุกคนเดี๋ยวกันนะแป๊บนึงอ๋อไปรู้สึกจะไปแถวไปนี้ได้ฮะทุกคนไปปางสวนแก้วไปสวนดอกอะไรประมาณอย่างเงี้ยได้ทุกคนแต่ถ้าเรากลับกล้องไปอย่างนี้ทุกคนนะตาไม่น่าให้ทันนะไปทางนี้ก็จะไปท่าแพแล้วก็วนไปนู่นไปช้างเผือกทุกคนนะฮะแต่ตรงนี้คือประตูเชียงใหม่ซึ่งดังมากๆทุกคนประตูเชียงใหม่นะจ๊ะถนนวัวลายจ้ะซึ่งเป็นที่ตั้งของที่พักเราจะนอนที่นี่ฝรั่งเยอะมากแล้วก็เตียงนุ่มมากเป็นโฮสเทลที่บริการดีคือแบบมีความเป็นส่วนตัวนะฝรั่งก็เขาคงชอบความเป็นส่วนตัวทั้งที่พักกันหลายคนก็ไม่มายุ่งกันแต่ใครก็ปิ๊งกันก็นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะทุกคนเนี่ยฮะทุกคนนี่มีวัดอยู่ตรงนี้ด้วยเจดีย์อยู่กลางเมืองขนมจีนป้าแขกทุกคนนี่น้ำยาป่าเขียวหวานกะทิน้ำเงี้ยวมีหมดอ่ะเรามาดูกันเขาขายอะไรกันบ้างนี่ตรงตลาดประตูเชียงใหม่เลยทุกคนนี่ฮะค่ำๆก็จะมีคนเยอะขึ้นแต่ว่าฝรั่งก็จะมาเอเชียนอ๋อที่นิมมานนะที่ไปรีวิวร้านในนี้มานะฮะอร่อยมากเมื่อเช้าโกปีจ้ะนิมมานซอย9กลางซอยเลิศมากเป็นร้านโกปีอาหารเช้าที่ทุกคนควรไปนะนอกเหนือจากกูดมอร์นิ่งเชียงใหม่แล้วเนี่ยหรือว่าไข่กระทะเลิศรสแล้วเนี่ยต้องไปฮะต้องไปโกปีที่ซอย9ถนนนิมมานเหมินซอย9กลางซอยใกล้กับตรงนั้นมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวันนิมมานอาคารวันนิมมานนะฮะก็จะมีซอย1ซอย2ซอย3อะไรประมาณอย่างเงี้ยฮะนี่ฮะทุกคนนี่จ้ะดูสิบรรยากาศเห็นไหมฮะแต่ถ้าไปประตูช้างเผือกเดินไปอีกหน่อยนึงอ่ะทุกคนประมาณ2ไม่ถึงกิโลประมาณกิโลกว่าๆทุกคนตรงนั้นก็จะมีขาหมูอร่อยทุกคนนี่ตลาดยามเย็นทุกคนจ้ะนี่ฮะเดินไปก็ท่าแพโรงเรียนท็อปนอร์สก็อยู่ตรงนั้นท็อปนอร์สแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงอะไรประมาณอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีร้านอะไรอร่อยรู้ไหมก๋วยจั๊บน้ำข้น3กษัตริย์นะทุกคนฮะบัวลอยไม่ใช่บัวลอยทับทิมกรอบบัวลอยด้วยนี่เนาะมีบัวลอยทับทิมกรอบลง YouTube ฮะได้ครับนะโปรโมทให้ฮะนี่อยู่ตรงนี้ทุกคนหน้าประตูเชียงใหม่ขายทุกวันแน่ๆเลยใช่มั้ยฮะเนี่ยอย่าลืมดูช่องพี่เดี๋ยวพี่ให้ชื่อช่องจะได้ดูนะฮะดีฮะนี่ใครมาอุดหนุนได้นะฮะเชียงใหม่ไข่หวาน by TN and N ย่อว่าจากอะไรฮะ TN ท็อปโน้ตฮะท็อปโน้ตเนี่ยเจ้าของนะฮะบัวลอยไข่หวานบัวลอยพงบัวลอยบัวลอยทรงเครื่องทุกคนนะฮะอันนี้ฮะขายทุกวันนะฮะตอนที่พระอาทิตย์กำลังสวยงามเลยทุกคนจ๋านะฮะนี่บรรยากาศประตูเชียงใหม่นะฮะทุกคนนี่ฝรั่งนะฮะบรรยากาศนี่ฮะบรรยากาศตรงนี้เลยประตูเชียงใหม่เนี่ยตอนเช้าก็จะอีกแบบนึงนะตอนเย็นก็จะมีอย่างเงี้ยฮะนั่งกันแบบว่ากลางตรงกลางโต๊ะกันขาหมูครับมันไก่ฮะ NA แล้วก็นรงฤทธิ์ฮะอู้อันนี้อะไรอ่ะจ๊ะมะยงชิดลอยแก้วครับอ๋อมะยงชิดลอยแก้วทุกคนนะฮะตรงนี้เลยฮะตามฤดูกาลฮะตรงนี้เลยนะฮะทุกคนนี่ฮะนี่ฮะบรรยากาศตรงนี้ตรงนั้นถนนวัวลายตรงที่อยู่ของเชียงใหม่เกตแคปซูลโฮสเทลฮะเดินมาไม่ไกลฮะประมาณ39.9ฮะทุกคน30กว่า9ก็ถึงแล้วนะฮะทุกคนนี่ฮะขาหมูขาหมูวันนี้เราเพิ่งกินมานะฮะข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงนะฮะนี่ฮะทุกคนแต่ตอนเย็นๆแบบนี้จะกินเยอะก็ดีเหมือนกันเนาะ
ินน้อยๆ อยากกินเยอะก็ดีค่ะทุกคนเพราะว่ามันจะอ้วนนะฮะนี่ไงอ๋อนี่ไงมาดูกันนะฮะเมนูฝรั่งก็จะเดินชำเลืองมองว่ามีเมนูอะไร interesting นะฮะทุกคนนี่ฮะขนมจงขนมจีนก็มีนะฮะทุกคนนี่ฮะทุกคนนี่พระอาทิตย์ตกดินเห็นไหมฮะทุกคนสวยมากเลยตรงนี้ไม่ไกลจากโฮสเทลนะฮะโฮสเทลที่ชื่อว่าจำชื่อได้ยังทุกคนเนี่ยโฮสเทลจะอยู่ฝั่งนี้นะถนนวัวลายฮะก็เป็นเชียงใหม่เกตเชียงใหม่เกตก็แปลประตูเชียงใหม่ไงเชียงใหม่เกตแคปซูลนะฮะแคปซูลโฮสเทลแต่ถ้าฝั่งเนี่ยฮะฝั่งประตูเชียงใหม่ฝั่งตลาดประตูเชียงใหม่ทุกคนจะมีร้านอาหารเช้าเยอะมากเราเคยไปทานมานะก็มีกุดมอร์นิ่งเชียงใหม่ไข่เลิศรสไข่กระทะนะฮะเป็นไข่กระทะเลิศรสจะอยู่ตรงนี้เองเลี้ยวเข้าไปไม่ไกลเลยทุกคนนะฮะเห็นไหมพักโฮสเทลน่ารักนะฮะเดินมาตลาดประตูเชียงใหม่สะดวกที่สุดในโลกนะฮะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราโพสต์ก่อนนะคลิปนี้เดี๋ยวโฆษณาไม่เข้าอ่ะทุกคนยาวไป